กินข้าวกล้องเป็นยาการที่ข้าวเปลือกถูกขัดสีทำให้สูญเสียสารอาหารไปเป็นจำนวนไม่น้อยยิ่งขัดสีเป็นข้าวขาวหลายครั้งเท่าไรสารอาหารยิ่งเหลือน้อยลงไปการหันกลับมากินข้าวกล้องเหมือนบรรพบุรุษของเราจึงเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องช่วยไม่ให้เป็นโรคอันไม่ควรจะเป็นเนื่องจากขาดสารอาหารวิธีหุงข้าวกล้องหนึ่งก็คือก่อนซาวข้าวควรจะเก็บสิ่งแปลกปลอมออกซะก่อนและซาวข้าวเบาๆด้วยเวลาสั้นๆเพียงครั้งเดียวเพื่อไม่ให้วิตามินสูญเสียไปกับน้ำซาวข้าว 2. การหุงข้าวกล้องนั้นต้องใส่น้ำมากกว่าหุงข้าวขาวการหุงข้าวกล้องหนึ่งส่วนจึงควรเติมน้ำประมาณ 2-3 เท่าถ้าจะให้ประหยัดเวลาหุงควรแช่ข้าวกล้องก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงวิธีนี้อาจทำให้สูญเสียวิตามินบางอย่างที่ละลายน้ำไปบ้างแต่ไม่แนะนำให้แช่ข้าวเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะข้าวที่มีสีแต่ถ้าจำเป็นต้องแช่ข้าวแนะนำให้ใช้น้ำที่แช่ข้าวนำกลับไปใช้ในการหุงเพื่อลดการสูญเสียสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโดยเฉพาะข้าวสี 3. สำหรับข้าวใหม่หรือข้าวเก่านั้นจะมีผลต่อการหุงต้มเช่นกันเพราะข้าวใหม่เมื่อหุงสุกจะมีลักษณะเมล็ดข้าวติดกันมากส่วนข้าวเก่าเมื่อหุงสุกการติดกันของเมล็ดข้าวจะน้อยเนื่องจากข้าวเก่าเมล็ดข้าวจะแห้งกว่าข้าวใหม่เหตุนี้จึงทำให้บางท่านหุงข้าวแล้วบอกว่าใช้น้ำมากกว่าเดิมมากใช้น้ำมากเท่าเดิมทำไมข้าวจึงแฉะหรือร่วนซึ่งก็ต้องถามผู้ขายว่าเป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ส่วนจะให้แฉะหรือร่วนแล้วแต่จะชอบผู้หุงข้าวจึงต้องใส่น้ำให้เหมาะสมหรือต้องใช้ศิลปะในการหุงเช่นกันวิธีในการฝึกกินข้าวกล้อง 1. คนที่เพิ่งหัดกินข้าวกล้องอาจใช้วิธีง่ายๆก็คือนำข้าวกล้องผสมกับข้าวขาวในอัตราส่วน 1:2 โดยแช่ข้าวกล้องก่อนนำไปหุงรวมกับข้าวขาวเพื่อจะได้สุกพร้อมๆกันและค่อยๆเพิ่มปริมาณข้าวกล้องจนเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องทั้งหมดท่านก็จะกินข้าวขาวที่ได้คุณค่าอาหารอย่างเต็มที่ 2. การกินข้าวกล้องก็คือควรกินขณะยังอุ่นๆโดยทั่วไปนั้นพอข้าวสุกทิ้งไว้ให้ข้าวระอุประมาณ 5-10 นาทีแล้วควรรีบกินข้าวจะนุ่มกินได้ง่ายและให้ค่อยๆเคี้ยวพอละเอียดจะได้รสชาติหวานอร่อยของข้าวกล้อง 3. ควรกินข้าวกล้องที่สุกแล้วให้หมดในมื้ออาหารนั้นเพราะข้าวกล้องบูดเสียได้ง่ายกว่าข้าวขาวทั่วไป